ส่วนตลาดหุ้นไทยนะคะไปชนที่ระดับ 1,500 จุดได้แล้วแต่ก็มีจังหวะของการปรับพักฐานลงมาบ้างแนวโน้มการไปต่อนั้นจะเป็นอย่างไรติดตามได้ในเทรดไทม์ค่ะเช้านี้นะคะพูดคุยกับคุณณัฐวัฒน์อ้นรัตน์ซีเนียร์เอ็กเซคิวทีฟไวซ์เพรสิเดนต์จากบริษัทหลักทรัพย์ CGS International ประเทศไทยค่ะสวัสดีค่ะพี่เปียค่ะสวัสดีครับสวัสดีครับพี่แพนครับพี่บอยครับครับ 1,500 ไปแตะแล้วก็ถอยลงมาตอนนี้พยายามดูเหมือนว่าจะขึ้นไปอีกรอบนึงรอบนี้มองยังไงดีฮะมันจะมีแรงขายแล้วครับตรงนี้ 1,500 จุดอ่ะแรงซื้อกับแรงขายจะชนกันยังไม่รู้ว่าใครชนะนะครับครับตอนนี้ณขณะนี้นะครับมีแรงขายในหุ้นที่เป็นหลักที่ดันดัชนีขึ้นมาหลายตัวครับพวกแคดวานพวกอินทัชพวกกับนะครับแต่ว่ามันไม่ได้แรงมากครับสถานการณ์แบบนี้จะทำให้ตลาดโดยรวมอ่ะแกว่งตัวแถวๆเนี้ย 1,500 บวกลบเนี่ยไปอีกสักวันถึงอันน่าจะถึงวันที่5พฤศจิกายนช่วงเลือกตั้งนะสหรัฐอเมริกาเลยค่ะแล้วในจังหวะแบบนี้พี่เปียกมองว่าเราควรจะวางแผนยังไงล่ะคะเพราะมันก็เริ่มอั้นแล้วแต่ว่าหุ้นบางตัวมันยังไม่ขึ้นเหมือนกันนะคะคือตัวหลักๆขึ้นนำมาทำให้ดัชนีพาขึ้นมาแต่ว่าตัวอื่นๆเนี่ยมันยังมีตัวที่น่าสนใจด้วยหรือเปล่าคะตัวข้างล่างเนี่ยมันจะเป็นปิโตเคมีครับที่แบบหนักสุดเลยแล้วซึ่งวันนี้ผมดูนักวิเคราะห์หลายคนหลายท่านก็มองว่ามันยังไม่ค่อยดีเนี่ยจะมีตัวลอสจากสินค้าคงคลังทั้งโรงกลั่นด้วยนะครับก็ยังไม่ขึ้นนะครับแต่ว่าสะสมได้แต่ยังไม่ขึ้นรวมทั้งราคาน้ำมันด้วยนะครับขนาดมีความวุ่นวายทางตะวันออกกลางเพิ่มขึ้นราคาน้ำมันก็ไม่ขึ้นก็แปลว่าเขายังไม่ขึ้นนะครับแบบนี้คนที่ถือหุ้นมาก่อนแล้วพี่แนะนำยังไงครับต้องขายออกมาหรือว่าก็ถือลุ้นว่ามันจะทะลุ1,500ไปถือไปนะครับไม่เป็นไรละครับเพราะว่าราคามันไม่ได้สูงมากปัญหาก็คือไอ้ตัวที่สูงๆเนี่ยเราจะอาจจะต้องเทคโปรฟิตออกมาก่อนบ้างครับเช่นตัวไหนฮะที่พี่ถือว่าสูงๆที่ดันขึ้นมาเป็นดัชนีเลยนะครับมีแอดวานซ์มีเดลต้านะครับมีกัฟพวกแบงค์นี่ก็ขึ้นมาเยอะนะครับแต่ว่าโดยงบที่ออกมาเนี่ยถือว่าไม่ได้เซอร์ไพรส์ตลาดมากนะออกแนวทนลบนิดๆด้วยซ้ำไปนะครับก็ให้แนะนำให้ขายเหมือนกันครับค่ะกลุ่มแบงค์นี่ดูแย่ไหมคะเพราะว่าตอนนี้เข้าสู่วงจรดอกเบี้ยขาลงแล้วแล้วก็ผลประกอบการออกมาอาจจะดูไม่ได้เป็นบวกมากสักเท่าไหร่มองยังไงมันอยู่ที่ IPL อ่ะพี่แพทย์ก็ที่ NPL นะ NPL ค่ะคือมันมี question markธนาคารก็ลดการตั้งประมาณการลงกำไรมันเลยดีขึ้นแต่ว่านักวิเคราะห์หลายท่านเท่าที่ผมฟังก็เขาก็ไม่ค่อยเห็นด้วยเท่าไหร่นะครับผมก็ว่ายังมีปัญหาอยู่พอสมควรเพราะนั้นตัวการดันเศรษฐกิจให้ขยับขึ้นไปแรงๆเนี่ยที่เป็นหน้าที่ของรัฐบาลต้องรอผลปีหน้าปีนี้ยังไม่น่าดีครับถ้าขายแล้วพี่เปี๊ยกแนะนำไม่ถือเป็นเงินสดหรือว่าย้ายไปตัวไหนกลุ่มไหนดีฮะไป DR จีนเลยครับจีนนะไปเล่นหุ้นจีนก่อนครับเล่นหุ้นจีนก่อนเลยครับไป DR ได้ทุกตัวเลยครับจีนน่ะจะดียาวไหมหรือว่าเล่นแบบสั้นๆสักเดือนหรือยังไงยาวตอนนี้มันจริงๆจีนเนี่ยผมใจผมนะผมว่ายาวได้ด้วยนะแต่ว่าบางทีเราอาจจะไม่รู้จักธุรกิจเขาเยอะก็อาจจะเล่นสั้นไปก่อนก็ได้ก็รอตลาดหุ้นไทยน่าสนใจค่อยกลับมาดีกว่าครับ DRG นี่มีตัวที่พี่เปี๊ยกเล็งไว้ด้วยไหมคะเอาตัวที่เราใช้ของเขาเลยก็ได้ครับ ซื้อรถ BYD ก็ซื้อ BYD ซื้อโทรศัพท์เสี่ยวมี่ก็ซื้อเสี่ยวมี่เอาที่เรารู้จักเลยครับโอเคเห็นเซนอะไรพวกนี้มันเอาใหญ่ๆไว้คือพี่มองว่าดีทั้งตลาดอยู่แล้วดีทั้งตลาดอยู่แล้วครับโอเคตอนนี้ก็เป็นคำแนะนำของพี่เปียกช่วงนี้นะครับวันนี้ขอบคุณมากนะครับขอบคุณค่ะครับผมสวัสดีครับสวัสดีค่ะสวัสดีครับพี่เปียกมองว่า 1,500 จะเป็นแนวต้านสำคัญช่วงนี้นะครับก็อาจจะพักหุ้นไทยกระจายไปหุ้นจีนก่อนนะครับ